อันนำเสนอก็คือแอปเมนูนะครับสุดยอดแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของเรานะครับแอปเมนูวันนี้มาโชว์เรื่องอะไรอ่ะโพวิสัทคัลเลอร์โพวิสัทคัลเลอร์นะครับโพวิสัทไม่มีใครไม่รู้อ่ะเนาะครับรู้จักหมดแล้วแต่คัลเลอร์คืออะไรอ่ะคัลเลอร์สีใส่สีใส่สีเข้าไปเพื่อให้แยกหมวดหมู่ของชนิดรูเจาะครับได้ชัดเจนขึ้นผมเคยเห็นของลูกค้าใช้รู้สึกจะเป็นเดนโซ่ครับที่เขาใช้รูปแบบประเภทนี้ครับครับแล้วก็มีเหมือนกันนะครับในออปชันของแอปเมนูนะครับอันนี้ล็อกอินก่อนนะฮะครับปั๊บโอเคโฮวิสะคัลเลอร์อยู่ตรงนี้ครับอ่าฮะไอคอนน่ารักจังใช่ครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายเลยครับคลิกเลือกแล้วก็หลั่งอ้าวเมนูนะครับโอเคต้องเข้าใจนะครับแฟนรายการเพราะว่าปกติเราใช้จอ 1,900 จอ 1,900 เวลาออนไลน์เนี่ยหรือว่ามาโจบนก็เรียกอะไรไลฟ์สดเนี่ยครับต้อง1280ต้อง280ทูลบาร์นี่ย้ายสลับตำแหน่งงงไปหมดเนี่ยครับพอคลิกรันปุ๊บชิ้นงานผมก็ถูกสร้างให้มีเฉดสีให้เลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของเฉดสีครับจะแยกให้เลยแยกคือแยกไทยแยกไทยครับไซส์ใช่ไหมไซส์ไซส์อันนี้เขาตัวบอไซส์นี้อันนี้เขาตัวซิงค์ไซส์นี้ใช่ครับถ้าเรารันอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นรันอีกครั้งเปลี่ยนครับสีเปลี่ยนอ๋อคิดว่าจะเออร์เลอร์อีกทีนึงเห็นไหมฮะเปลี่ยนอีกครับพร้อมกับเซฟให้ด้วยนะครับเซฟให้เลยใช่ครับครับก็คือเป็นการจัดกลุ่มของรูเจาะครับนะครับจะได้รู้เพราะว่ามันมีผลกับแคมเปญโต้ใช่มีครับเวลาไปต่อยอดเวลาเขาไปเล็กที่ไหนเป็นก็เรียกอะไรฟีเจอร์เล็กที่ไหนเนาะครับก็คือมันจะเช็คตามสีแล้วก็มีผลกับเรื่องไซส์ใช่ครับผมอ่ะโอเคจริงๆต้องบอกว่าไอ้นี่ลูกค้ารีเควสต์มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะโอ้เมื่อก่อนต้องเขียน API นะใช่ครับเนี่ยเราทำจำได้ว่าปาโยเป็นคนเขียนแล้วผมเอาไปรันให้ลูกค้าที่เดนโซที่เดนโซโอเค